ถ้าจะให้ผมยกกันดั้มสักหนึ่งภาคที่ครูควรกับคําว่าดูสมจริงและไม่หลุดไปจากความเป็นมนุษย์ปกติมากนะักโบวิสูดกันดั้ม0080 w a r in the Pocket คงเป็นหนึ่งในนั้นครับโดยเฉพาะในพาร์ทของสงครามที่ถ่ายทอดผ่านตัวละครหลักที่เป็นเด็กไร้เดียงสาอย่างอัลเฟตได้ดีเยี่ยมและแน่นอนว่าในเรื่องดราม่าก็ทําได้ดีเยี่ยมเช่นกันชนิดที่ว่าทําให้แฟนกันดั้มบางคนจุกอกไปหลายวันกันเลยทีเดียว และถึงแม้ฉากการต่อสู้มันจะไม่ได้เยอะเหมือนกันดั้มภาคอื่นๆแต่มันก็ทำออกมาได้ดีพอสำหรับมาตรฐานของการดั้มครับและสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในส่วนของการแอบซ่อนความคอมเมดี้เล็กๆเอาไว้เพื่อไม่ให้เนื้อเรื่องมันตึงจนเกินไปเรียกได้ว่าแม้จะมีแค่6ตอนแต่ก็สามารถสื่อสารอารมณ์ออกมาได้เกือบครบเลยครับใช่ครับผมใช้คำว่าเกือบพราะมันมีพาร์ทหนึ่งหายไป ซึ่งพาร์ทนั้นเป็นพาร์ทที่ผมชอบมากนั่นก็คือพาร์ทความรักของตัวละครหรือว่าง่ายๆก็คือความโรแมนซ์ที่มาดูจะน้อยมากๆสําหรับกันด้มภาคนี้ครับก็จริงอยู่ว่ากันด้มบางภาคมันก็แทบจะไม่ได้โฟกัสความรักของตัวเอกเลยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความโรแมนซ์มันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่มีอยู่ในกันด้มทุกภาคแค่มันจะเยอะหรือน้อยแค่นั้นเองครับและแน่นอนในภาคนี้มันก็น้อยมากจนผมแอบเสียดายเพราะมันมีเนื้อเรื่องและตัวละครที่น่าสนใจจนผมอยากให้มันมีความโรแมนซ์ กว่านี้ครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นวันนี้ผมจะมาดินทาให้ฟังครับนายดินทากันดั้ม EP ที่25คู่จีนที่ผมเสียได้ที่สุดในจักรวารกันดั้มครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าในคลิปนี้ผมจะอ้างอิงจากอนิเมะทั้ง6ตอนเป็นหลักนะครับและอาจจะมีอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลอื่นบ้างแต่ก็ขอเน้นไปที่ตัวอนิเมะทั้ง6ตอนเป็นหลักครับทั้งนี้ที่ผมใช้คําว่าคู่จินเพราะ2คนนี้เขายังไม่ได้เป็นคู่รักกันนั่นเองครับมันไม่เหมือนคู่ของฟิตกับยูรินหรือคู่ของชินกับสเตล่าที่ต่างฝ่ายต่างเข้าใจความรู้สึกที่มีให้กันและกันแต่กับเบอร์นี่และคิส พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ําครับว่าอีกฝ่ายนั้นคิดยังไงกับตัวเองคนที่รู้ความคิดของทั้งคู่นอกจากคนดูอย่างเราแล้วก็คงจะมีแค่เอาครับที่สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของสองคนนี้ได้ทีนี้มันก็จะมีคำถามตามมาครับว่าสารุปแล้วสองคนนี้เขารักกันจริงหรือเปล่าผมก็จะบอกให้ฟังตั้งแต่ต้นคลิปเลยครับว่าสองคนนี้นั้นเขาแค่ปิ๊งกันเฉยๆครับเพราะทั้งคู่นั้นแทบจะไม่ได้มีโมเมนต์อะไรต่อกันเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นผมจะย้อนให้ดูครับว่า สองคนนี้เขามีโมเมนต์อะไรกันบ้างครับครั้งแรกที่2คนนี้ได้เจอกันก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นการเจอกันที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ พอคิสคิดว่าเบอร์นี่นั้นเป็นโจรที่จะแอบเข้าไปในบ้านของอาก็เลยหวดด้วยไม้เบสบอลไปหนึ่งทีจนเบอร์นี่ล้มไปกองกับพื้นเรียกได้ว่าถ้าหวดซ้ำหรือหวดแรงกว่านี้เนี่ยกันด้ามภาคนี้มันก็คงจะจบแค่ตรงนี้แหละครับแต่ก็ยังโชคดีว่าเบอร์นี่นั้นไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็เข้าไปคุยในบ้านของคิสอยู่แป๊บหนึ่งซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายครับแล้วก็มีฉากที่เบอร์นี่พาอาไปส่งที่บ้านคิสและทั้งคู่ต่างให้อีกฝ่ายเรียกตัวเองด้วยชื่อเเล่น่นนนนนซึงฉาาากกกี้มัั็็ปรพฒ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปอีกนิดนึงครับส่วนที่เหลือก็จะอารมณ์ประมาณว่าคิสและเบอร์นี่เนี่ยฝากเอาไปทักทายอีกฝ่ายครับแบบว่าเจอเบอร์นี่ก็ฝากทักด้วยนะเจอคิสก็ฝากสวัสดีด้วยนะเบอร์นี่เป็นไงบ้างคิส <Kiss S 1> พูดถึงบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับซึ่งโมเมนต์หลักๆของคู่นี้มันก็จะมีประมาณนี้แหละครับซึ่งมันน้อยมากๆ ก่อนที่ทั้งสองคนจะเข้าต่อสู้กันและจบลงด้วยการที่เบอร์นี่โดดบีนเซเบอร์แทงทะลุล่างแหลกจนบอกไม่ได้ว่าไอ้นักบินแซกค,คนนี้เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงและทั้งคิสและเบอร์นี่ต่างก็ไม่รู้ครับว่าอีกฝ่ายที่ตัวเองต่อสู้ด้วยเนี่ยเป็นคนที่ตัวเองแอบปิ้งอยู่โดยส่วนตัวผมเสียดายคู่จีนคู่นี้มากๆครับ แต่ผมไม่ได้เสียดายเพราะมีคนหนึ่งตายและสุดท้าย2คนนี้ก็ไม่ได้คู่กันและจบกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ผมเสียดายตรงที่2คนนี้มีโมเมนต์ต่อ,อก,กันน้อยเกินไปถ้าทั้ง2คนนี้มีโมเมนต์มากกว่านี้ได้มีซีนคู่กันมากกว่านี้ผมว่าหมอนคงจะมีอิมแพคกับคนดูอย่างเรามากขึ้นครับถ้าคิดไม่ออกลองคิดถึงคู่ที่ผมยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้อย่างคู่ของฟิตและยูลินกับคู่ของชินและสเตล่าครับที่2คู่นี้ถึงแม้สุดท้ายแล้วจะไม่ได้ลงเอยกัน แต่ทั้งสองคนก็ได้มีโมเมนต์ร่วมกันครับซึ่งมันก็แตกต่างจากคู่ของคิสและเบอร์นี่ครับ ที่คู่นี้แทบจะไม่มีโมเมนต์อะไรต่อกันเลยผมก็เลยแอบเสียดายครับว่าการดัามผ้านี้เนี่ยให้ทั้งสองคนมีโมเมนต์ร่วมกันน้อยไปหน่อยเพราะผมคิดว่าถ้าให้คิสและเบอร์นี่มีโมเมนต์ด้วยกันมากกว่านี้ก่อนที่เบอร์นี่จะจากโลกนี้ไปและคิสก็ไม่รู้ว่าเบอร์นี่นั้นได้จากไปแล้วและอา้าวก็ต้องคอยโกหกคิสว่าเบอร์นี่นั้นหายไปไหนโดยที่คิสเองก็ไม่รู้เลยว่าเบอร์นี่นั้นจะไม่มีวันกลับมา มันก็คงจะมี Impact กับคนดูอย่างเราไม่น้อยครับแต่พอมาลองนึกดูดีๆแล้วการที่ทั้งคิสและเบอร์นี่ต่างไม่ได้รับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายมันดูจะเป็นอะไรที่หดหูยิ่งกว่าเดิมอีกครับเพราะคิสก็ไม่ได้สารสัมพันธ์กับเบอร์นี่แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำคำว่าเบอร์นี่นั้นคิดยังไงกับตัวเองและสุดท้ายคนที่รู้ก็มีแค่เรากับอาวครับที่รู้ว่าคิสนั้นคิดยังไงกับเบอร์นี่แล้วมันก็รู้สึกอึดอัดมากครับที่2คนนี้นั้น เขาไม่ได้พูดความรู้สึกในใจออกไปผมก็เลยคิดว่าการที่ทั้งสองคนนั้นมีโมเมนต์ด้วยการน,น้อยแต่คนดูอย่างเราได้รับรู้ความรู้สึกของทั้ง2ตัวละครแต่สองตัวละครนี้เขากลับไมไ่รับรู้ความรู้สึกกันเองมันน่าจะเป็นอะไรที่หดหูยิ่งกว่าการที่ทั้งสองคนนี้เขาได้รู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายอีกครับเพราะฉะนั้น ถึงแม้ผมจะเสียดายว่าตัวละคร2ตัวนี้เขามีโมเมนต์ร่วมกันน้อยและต่างคนต่างก็ไม่รู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายว่าคิดยังไงกับตัวเองแต่ผมก็ต้องยอมรับตามตรงครับว่าการที่2ตัวละครนี้นั้นไม่ได้มีโมเมนต์ร่วมกันและก็ไม่ได้รับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายมันเป็นอะไรที่ดูจะหดหูยิ่งกว่าอีกครับ ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากเหตุการณ์ในอนิเมะผ่านไปเกือบ3เดือนคิสได้ส่งจดหมายไปหาอาวซึ่งผมเองจะสรุปข้อความในจดหมายสั้นๆเฉพาะที่คิสพูดถึงเบอร์นี่ล้วกันนะครับในจดหมายคิสถามอาว่าเบอร์นี่สบายดีไหมและพูดถึงเหตุการณ์ที่คิสกับเบอร์นี่ได้พบกันครั้งแรกและสุดท้าย เธอบอกว่าเธออยากเจอเบอร์นี่และอาวอีกครั้งหนึ่งซึ่งข้อมูลนี้ผมเพิ่งเห็นได้ไม่นานนี้ครับและมันก็เป็นคลิปเสียงภาษาญี่ปุ่นที่น่าจะมาจากกันดัมโอเดซี่และผมเองก็แปลมาจากภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่แม่นยำนะครับผมจะทิ้งลิงก์ตัวจดหมายภาษาญี่ปุ่นและข้อมูลภาษาอังกฤษไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเผื่อใครอยากไปหาอ่านดูเพิ่มเติมข้อมูลให้นิดนึงนะครับว่าในเวอร์ชันนิยายเนี่ยเบอร์นี่รอดครับโดยจะเป็นฉากที่ใกล้เคียงกับในอดีเมที่พ่อของอ้าวกำลังองสือพพิม์ มีข้อความประมาณว่านักบินได้รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ซึ่งมันก็หมายความว่าเบอร์นี่นั้นรอดจากการต่อสูน้นั่นเองครับแต่มันก็มีบอกไว้แค่นั้นนะครับเพราะมันไม่ได้บอกเราเพิ่มเติมเลยครับว่ารอดมาแล้วมีชะตากรรมเป็นยังไงสรุปง่ายๆก็คือในแอนิเมะเบอร์นี่ตายครับแต่ในนิยายเบอร์นี่รอดครับมาถึงจุดนี้ถึงแม้ผมจะเสียดายที่โมเมนต์ของคู่นี้มันดูน้อยเกินไปแต่ผมก็ต้องยอมรับตามตรงครับว่าการที่สองคนนี้ มีโมเมนต์ต่อกันน้อยมันเป็นอะไรที่โหดหูยิ่งกว่าอีกครับเพราะสุดท้ายเอาก็ต้องแบกความลับทุกอย่างเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องการตายของเบอร์นี่และไม่สามารถบอกให้คิสรู้ได้และอาจจะต้องโกหกไปตลอดชีวิตและคิสเองก็ต้องเฝ้ารอเบอร์นีโดยที่ไม่รู้เลยว่าเบอร์นีนั้นจะไม่มีวันกลับมาส่วนคนที่ดูจะสบายที่สุดก็คงจะเป็นเบอร์นีครับก็ตามสภาพนะครับว่าไปสบายแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะสรุปเลยก็คือผมว่าการที่2คนนี้นั้น มีโมเมนต์ต่อกันไม่มากมันเจ็บปวดยิ่งกว่า2คนนี้มีโมเมนต์ร่วมกันแล้วต้องจากกันอีกครับเพราะยังไม่ทันได้เริ่มความสัมพันธ์เลยก็มีคนหนึ่งชิงจากไปก่อนแล้วส่วนอีกคนก็ได้แต่เฝ้ารอโดยไม่รู้เลยครับว่าคนที่รอ,อนั้นจะไม่มีวันกลับมาแล้วถ้าผู้ชมละครับคิดยังไงย้ายสองคนนี้มีโมเมนต์ต่อกันมากกว่านี้หรือเป็นแบบนี้แหละดีแล้วซึ่งส่วนตัวผมมองว่า แม้ผมจะเสียดายที่คู่นี้มีโมเมนต,ต์ต่อกันน้อยแต่ผมคิดว่าเป็นอย่างนี้แหละครับดีแล้วก่อนจะจากกันไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i ร e แล้วเจอกันในดินทากันด้ามตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ